คลิปนี้มันไม่ได้ตลกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นเรื่องของชีวิตล้วนๆนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องชีวิตกันฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนว่าคนเราไม่ได้ตลกตลอดเวลาคนที่ขำตลอดเวลาคือคนบ้านะครับฉะนั้นนะฮะเรายังเป็นคนธรรมดาอยู่เราจะมีความตลกและไม่ตลกในเวลาเดียวกันฉะนั้นลองมองมุมของคนที่ตลกแต่เวลาเจอเรื่องไม่ตลกกับชีวิตบ้างว่าเขาเจออะไรมาบ้างครับจริงผมไม่ใช่คนตลกเลยเว้ยเอาจริงๆผมตลกเพราะผมรู้สึกผมต้องตลกนะตอนนั้นคือผมเป็นคนตลกไหวพริบอะรู้ว่าต้องเล่นอะไรต้องพูดอะไรคนตลกแต่ด้วยเนเจอร์ส่วนตัวแล้วอะเป็นคนเครียดเลยเว้ยเบสความคิดของผมอะเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ตามแล้วมันเป็นความเซนซิทีฟบวกความน้อยเนื้อต่ำใจด้วยเรารู้สึกว่าหน้าที่ของผมอะเวลาที่ผมออกจากบ้านอะผมเดินออกจากบ้านหน้าที่ของผมคือเอนเตอร์เทนเนอร์เว้ยคุณจะเป็นแฟนคลับผมหรือไม่ใช่ผมไม่รู้แต่ทุกครั้งที่ทุกคนเข้ามาเจอผมผมจะยิ้มหัวเราะถ่ายรูปมีความสุขให้ตลอดจุดมุ่งหมายของผมในชีวิตผมไม่ว่าผมจะร้องเพลงทำรายการจัดพิธีอะไรก็ตามจุดมุ่งหมายผมคือผมอยากให้คุณมีความสุขผมอยากให้คุณมีเสียงหัวเราะไม่ว่าคุณจะด่าผมว่าผมใช้คำพูดต่ำผมจะโง่จังเลยใช้แต่คำพูดหยาบคายเพื่อให้ขำได้คือคุณดูถูกทั้งเหยียดผมทั้งอะไรก็ตามผมไม่เคยหมายเลยแต่ผมก็รู้สึกว่าบางอย่างเราน้อยเนื้อต่ำใจตรงที่เรารู้สึกว่าเราพยายามทำทุกอย่างให้คุณมีความสุขแต่ทำไมเราโดนด่าถึงพ่อถึงแม่ด่าแบบดูถูกเหยียดหยันดูถูกแบบบางคอมเมนต์แบบร้องเพลงมา10ปีไม่ดังมาดังไอ้แค่เรื่องความต่ำตรงความหยาบคายมึงคิดว่ามึงภูมิใจอ่ะอย่างเงี้ยรู้สึกโหแม่งกูเผาบ้านมึงเหรอวะหรือว่ามึงโตมาในสังคมยังไงว่ามึงถึงสามารถเลือกคำด่าคนได้ขนาดนี้มันได้รับกลับมาในรูปแบบที่อย่างทอกระเทยออนไปล่าสุดเนี่ยก็มีนุชนี่คือแฟนคลับเป็นผลิตโชคเขาแท็กมาใน Twitter ว่าคุณแม่เขาเป็นมะเร็งแล้วก็ทำคีโมจนตอนนี้ผมร่วงหมดแล้วก็เครียดมากไม่ค่อยขำเลยไม่ได้หัวเราะมานานแล้วแล้วอยู่ดีวันนี้ก็เปิดดูทอล์กกับเธอแล้วก็ขำมีความสุขหัวเราะตัวโยนเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แท็กมาหาเราบอกขอบคุณนะที่แบบทำให้แม่เขามีความสุขอะไรเงี้ยเราก็แบบเนี่ยแค่นี้คือไม่ต้องมีคนชมเป็นหมื่นเป็นล้านคนแต่แบบเนี่ยแค่โมเมนต์อย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยโหแบบผมก็แบบโคตรมีกำลังใจเลยโคตรอยากทำอะไรต่อๆไปอีกเลยเพราะเรารู้สึกว่าบางทีเราเป็นส่วนเล็กๆทำให้คนที่เขาป่วยเขาเหนื่อยเขาหัวเราะบ้างหรือมีบางทีแบบผมจัดจนช็อกโลกเนี้ยพี่ก็มีทหารน่ะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะส่งอินบ็อกซ์มาในจันช็อกโลกว่าขอให้ถ่ายคลิปผมกับอาร์ตไปหน่อยเพราะเขาทำงานปฏิบัติงานที่นู่นเขาเครียดมากแล้วก็ทุกวันจันทร์ทหารเขาจะมาล้อมวงแล้วก็เปิดจันช็อกโลกฟังกันเพราะว่ามันเครียดแล้วเขาส่งคลิปไปเขาก็ดีใจมากว่าพี่ขอบคุณมากที่แบบอย่างน้อยอ่ะในอาทิตย์นึงอ่ะแม่งมีวันนึงที่ผมรู้สึกว่าผมรอฟังอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมผ่อนคลายผมก็มีความสุขแล้วเพราะว่ามันเครียดมาทั้งสัปดาห์ไม่รู้ว่าผมจะแบบจะเจอเหตุร้ายเมื่อไหร่เลยโอ้โหแล้วโคตรมีความสุขเลยแล้วเราก็ตั้งใจแบบอัดคลิปแบบยืนไงอาร์ตคือไม่ขำเลยนะยืนแบบขอบคุณพี่ๆมากนะครับแบบเป็นรั้วของชาติให้พวกเราแบบตั้งใจทำงานนะพี่มีอะไรผมช่วยได้พี่ส่งอินบ็อกซ์มาเลยผมทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยโอ้โหแบบมันเป็นสิ่งเล็กๆที่ให้พลังใจเราเยอะมากถ้าไม่ชอบผมถ้าอยากด่าผมด่าเลยไม่ชอบเลยผมโอเคเพราะผมรู้สึกว่าการที่ผมจะทำให้ทุกคนบนโลกนี้ถูกใจมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วแต่อยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงดีเจแสดงพิธีกรหรือผลิตรายการอะไรก็ตามเบสออนความคิดของผมต้นความคิดผมคือผมอยากให้ทุกคนมีความสุขฉะนั้นคนที่ดูแล้วมีความสุขยิ้มหัวเราะไปกับมันก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมจะตั้งใจทำในสิ่งที่ผมคิดว่ามัน
ผมชำนาญที่สุดในการทำให้ทุกคนมีความสุขไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็อยากจะให้เข้าใจกันบ้างแล้วก็เปิดใจนะครับรับฟังในทุกๆเรื่องทำใจให้กว้างครับอย่าไปเครียดบ้านเมืองเราทุกวันนี้มันมีเรื่องเครียดมากมายแล้วมองเรื่องเหล่านี้ให้มันเป็นเรื่องตลกบ้างชีวิตที่ได้มีความสุขมากขึ้นครับ